อิสลามสอนให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนอิสลามสอนให้บรรดาผู้รู้รักลูกศิษย์ลูกหารักชาวบ้านไม่ได้เป็นกันง่ายๆเลยครับวารอซาตุลอัมบียะอุลามะนักวิชาการเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านรอซูลมีหะดีษบทใดคำสอนใดพฤติกรรมของท่านรอซูลช่วงไหนที่ด่ามุสลิมขอหน่อยครับที่ด่ามุสลิมเลยนะอย่าว่าแต่มุสลิมในกาเฟตยังไม่เคยด่ายกเว้นศัตรูของอิสลามยกเว้นศัตรูของอิสลามที่นบีตำหนิพอนบีไม่พอใจซอฮาบะห์จะรู้ว่านบีจะหน้าเปลี่ยนสีนั่นแหละซอฮาบะห์ก็จะรู้จำได้ไหมท่านอบูบักกับท่านนบีนั่งด้วยกันมีคนหนึ่งมาด่าท่านอบูบักชี้หน้าด่าเสียหายแต่อบูบักก็นิ่งหนักเข้าหนักเข้าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่พระอิฐพระปูนอบูบักลุกขึ้นจะตอบโต้นบีลุกขึ้นเดินหนีอบูบักตกใจครับผ่าจากชายคนนี้ที่เป็นคู่กรณีนะไม่สนใจเลยวิ่งมาหานบีนบีครับทำไมหนีจากฉันนบีบอกตอนที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยและเขาด่าท่านมาลาอิกะห์เถียงแทนท่านแต่พอท่านลุกขึ้นจะด่าเขามาลาอิกะห์ไปใช้ตอนอยู่กับท่านฉันไม่อยู่อยากอยู่ใกล้ใช้ตอนขนาดอย่างนี้นบีไม่เคยด่าเนี่ยนับภาษาอะไรกับเราที่มาด่ามุสลิมด้วยกันอ้าวเขาทำบิดอะห์ใช่เตือนเขายังด้วยความเคารพเตือนเขายังผมถามคนคนหนึ่งตอบผมไม่ได้บอกบางด่าคนอื่นหมดเลยนะทำบิดอะห์นั่งร้านชาด่าเขานั่งใจเย็นนะป้ากับบางก็ทำใช่ไหมแล้วป้ากับบางลงนรกด้วยปะไม่ตอบเลยครับก็ในเมื่อคุณไปด่าเขาว่าทำเนี่ยบิดอะห์เนี่ยลงนรกพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าการที่เราด่าเขาอย่างนั้นถ้าก่อนตายเขาเตาบ้านเนี่ยพ้นไหมหรือวันกิยามะห์ความดีเขาหนักกว่าความชั่วพ้นไหมแต่เราต่างหากที่ตำหนิคนอื่นเนี่ยบาปของเราไปให้เขาบุญแล้วก็ความชั่วของเขาเราเอามาถามว่าจะเข้าสวรรค์ตอนไหนยิ่งฟังศาสนายิ่งเปลี่ยนเราให้เป็นคนดีรักพี่น้องทำไมเราไม่รักพี่น้องเราผมไม่เข้าใจนะครับสังคมเรารักพี่น้องเราครับมุสลิมอาคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันใครว่านบีว่าอิรดูฮูเกียรติยศของเขามาลูฮูทรัพย์ของเขาดามูฮูเลือดของเขาฮารอมนบีพูดหลักฐานชัดนะเลือดของพี่น้องมุสลิมฮารอมเกียรติของมุสลิมฮารอมจะไปล่วงละเมิดเขามีเกียรตินะทุกคนมีเกียรติเชื่อผมไหมพรุ่งนี้ไปแถวตลาดเอี่ยมสมบัติที่มีคนนั่งขอทานพี่น้องลงไปด่าเขาสิแกมันชั่วแกมันเลวแกมานั่งขอทานสักพักเขาเดินหนีเขาก็มนุษย์ไงเขาก็มนุษย์ฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันเวลาเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาเคยโดนดูถูกเขาเคยโดนดูถูกเขาเคยไปดูแหมนี่มันยุคไหนยุคที่มีบ้านหนึ่งมีโทรทัศน์ต้องเรียกโทรทัศน์นะขาวดำมีอยู่เปิดบ้านแล้วทุกคนก็มานั่งบ้านหลังเดียวโดยเฉพาะเด็กๆแล้วเจ้าของบ้านยังไงไอ้หนูไปซื้อกาแฟให้หน่อยลูกเขาไม่ใช้นะมาใช้เราที่นั่งดูเจ็บใจไหมจะไปบ้านเขาแต่ก็อยากดูอ่ะก็ต้องยอมรีบวิ่งไปด้วยนะกลัวจะพลาดเพราะมันไม่มีความรู้สึกอย่างเนี้ยมันก็เลยกดดันให้คนเหล่านี้ถีบตัวเองให้มีสตังค์เพื่อที่จะมีเหมือนคนอื่นทำนองนี้เป็นต้นนะครับนะฉะนั้น เรื่องของพี่น้องมุสลิมเรานี่พี่น้องทำใจกว้างยิ่งเรียนยิ่งใจกว้างยิ่งเรียนยิ่งเอางี้พี่น้องเคยขอดุอาให้คนที่ทำผิดไหมบอกตรงๆถามตรงๆอัลฮัมดุลิลละห์ดุอานบีก่อนจะซอฮาบะห์เวลาสลามกันคุยกันเพราะก่อนจะจากกันลาตันซานีฟีดุอาอิกุมอย่าลืมฉันในดุอาของท่านถ้าเรายังไม่เคยขอดุอาให้กับพี่น้องของเรา
อย่าหวังเลยว่าความเป็นพี่น้องจะเกิดขึ้นในสังคมนี้อย่าหวังถ้าใครอยู่ค่ายนี้ก็อย่ามาอยู่กับค่ายฉันถ้าฉันอยู่องค์กรนี้แกก็อย่ามาเชิญฉันอันนี้ไม่ใช่อิสลามผมอย่าว่าแต่องค์กรมุสลิมเชิญถ้าวัดเชิญผมก็ไปบรรยายถ้าเชิญแล้วทำไมพอวัดเชิญไปแทนมุสลิมเชิญไม่มาอ๋อคนละกลุ่มอ้าวเขาเป็นอะไรเป็นมุสลิมไหมเป็นอ้าวทำไมไม่มาไม่มาแล้วความสามัคคีจะเกิดขึ้นในหมู่พวกเราได้ไหมไม่มีทางครับถ้าเรามีวิถีแบบนี้ไม่มีทางที่เราจะรักกันเพราะจิตใจของเราห้ามตั้งแต่ก่อนจะเป็นพี่น้องกันแล้ว